ขนมปังเนยสดนวดมือง่ายๆสไตล์คุณหน่อยเบเกอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณหน่อยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณหน่อยจะทำขนมปังเนยสดง่ายๆสไตล์คุณหน่อยเลยนะคะแบบนวดมือค่ะเรามาดูส่วนประกอบของเรานะคะมีแป้งขนมปังค่ะ250กรัมค่ะยีสต์นก1ช้อนชาค่ะเอ็นเพ็กครึ่งช้อนชาค่ะนมผงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย70กรัมค่ะไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดในอุณหภูมิห้องนะคะ30กรัมค่ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะน้ำเปล่า75กรัมค่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะเทแป้งนะคะใส่ในอ่างผสมเลยค่ะต่อไปเราจะใส่เอ็นเพ็กนะคะจะลงไปเลยค่ะนมผงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปในน้ำเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราเทในอ่างผสมเลยค่ะในอ่างผสมของแป้งนะคะแล้วก็คนค่ะต่อไปก็จะใส่เกลือค่ะลงไปในอ่างผสมแป้งเลยนะคะใส่ไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะต่อไปค่ะใส่น้ำและยีสต์ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็เป็นเนยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปเราก็จะมานวดแป้งค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะได้แบบนี้เราก็จะไปนวดที่โต๊ะเลยค่ะทาเนยขาวก่อนที่จะเอาขนมปังลงนะคะค่ะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพื่อนๆนวดไปฟาดไปอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณ15นาทีเลยนะคะกว่าจะได้ขนมปังแบบนี้นะคะแต่อยากจะทำให้เห็นค่ะปกติคุณหน่อยใช้เครื่องนะคะใช้เครื่องเลยกว่าจะเนียนแบบนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนวดไปฟาดไปค่ะขนมปังเราจะได้ออกมาดีนะคะคุณหน่อยทาเนยขาวด้วยนะคะเพื่อให้ขนมปังเรานวดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เช็คขนมปังดูค่ะนี่ยังขาดอยู่ยังคะยังใช้ไม่ได้ค่ะหลังจากนวดไปประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะได้แป้งแบบนี้ค่ะแต่เราจะทำเป็นกลมๆเลยนะคะแล้วก็พักแป้งไว้20นาทีค่ะเดี๋ยวพอ20นาทีเราผ่านไปเราก็จะมาดูอีกทีนะคะค่ะหาฝาปิดไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะขนมปังเราก็ขึ้นดีแล้วนะคะเราจะมาแบ่งแป้งกันค่ะใช้น้ำหนัก50กรัมนะคะอันนี้เราทาถาดไปเรียบร้อยนะคะด้วยเนยขาวค่ะขนมปังนี้เราจะคึงก่อนนะคะคึงให้กลมๆนะคะเนี่ยค่ะคุมให้พักไว้ก่อนค่ะไล่ลมออกนะคะเพื่อนๆคึงให้กลมๆเลยค่ะทุกอันนะคะทุกก้อนเลยค่ะขนมปังทำมือใช้อุ้งมือนะคะกดเขาเล็กน้อยนะคะคึงจนเสร็จเลยค่ะแล้วเราจะมาขึ้นรูปกันเลยนะคะได้8รูปเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะดับแรกเราต้องคึงเป็นเส้นยาวๆก่อนนะคะอย่าลืมทาเนยขาวที่โต๊ะของเราด้วยนะคะค่ะเปียเลยค่ะยืดเขานิดหน่อยนะคะวางลงไปเลยค่ะวางที่ถาดที่เราทาไขมันไว้แล้วนะคะเราทาเนยขาวไว้แล้วค่ะทำอันต่อไปเลยค่ะคลึงเป็นเส้นยาวๆก่อนนะคะเ
ม้วนทับแล้วก็สอดลงไปค่ะแล้วก็ม้วนกลับมาอีกด้านนึงแล้วก็สอดที่เหลือลงไปค่ะเป็นผักเปียนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะพักขนมอีกทีนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าเลยค่ะแล้วเราจะกลับมาดูกันอีกทีตอนที่ขนมปังเราขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะผักเปียสวยงามมากค่ะขนมปังเนยสดเราก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเราเข้าอบประมาณสัก10นาทีนะคะไฟข้างล่างอ่อนๆ นะคะไฟบนแรงค่ะแล้วแต่เตาของเพื่อนๆเลยนะคะวันนี้คุณหน่อยอบเตาใหญ่ค่ะเตาแก๊สนะคะเอาเข้าอบเลยค่ะไฟ200องศานะคะผ่านไปสักประมาณ8นาทีนะคะเรามาเปิดดูขนมปังเราค่ะจะเห็นได้ว่าขนมปังเราเหลืองนิดหน่อยนะคะเราจะต้องกลับถาดนะคะกลับอีกด้านนึงให้เหลืองทั่วกันเลยค่ะอบต่อจนขนมปังสุกเหลืองดีนะคะแต่เราจะมาดูตอนสุกแล้วนะคะขนมปังเนยสดเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกจากเตาไปผึ่งให้เย็นเลยค่ะสวยงามเลยนะคะเหลืองกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเย็นสักพักนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาเนยสดและชุบน้ำตาลกันเลยค่ะขนมเราก็เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยสดที่เราเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทาไปที่ขนมของเราเลยนะคะทาให้ทั่วๆค่ะทาเลยนะคะทาทุกตัวเลยค่ะอันนี้ฝีมือล้วนๆเลยค่ะเรานวดมือนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องเลยอันเนี้ยขนมมันเนื้อที่ได้ก็จะแน่นหน่อยนะคะจะไม่เหมือนใช้เครื่องซึ่งใช้เครื่องนี้เขาจะใช้ตีได้นานนะคะตีได้เนียนกว่ามือเรานะคะเนยสดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะหอมเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอยู่บ้านก็ทำได้ค่ะทาให้ทั่วๆเลยค่ะสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะมีเตาอบเล็กๆก็ได้ค่ะไปเราจะชุบน้ำตาลนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นไอซิ่งก็ได้นะคะสวยงามเลยค่ะชุบเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมปังเนยสดของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่มีเครื่องตีเราก็สามารถนวดด้วยมือได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะถ้าได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกคุณหน่อยนะคะถ้าอยากให้คุณหน่อยทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะคะและจะมีคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ